วัสดีค่ะคุณผู้ชมกะเพราทะเลสามทุ่มนะคะไม่แดงพริกเยอะแต่เผ็ดค่ะพริกสีเขียวตอนนี้ก็ทอดไส้กรอกลูกวัวตัวเล็กแล้วก็ผัดด้วยเบคอนนะคะอันนี้ก็อันนี้หมูข้าวเด็กใช้เป็นเวลาส่วนอันนี้ก็มีวันละนิดละน้อยเลยได้ถึงมันก็ถึงวันนั้นแซ่บๆอยู่นะนะคะสองอย่างวันนี้แล้วก็หมูข้าวพริกข้าวพริกสดหมูอย่างแรงนะคะก็ไม่โชว์วิธีการทำเสร็จแล้วถึงจะมาโชว์เพราะว่าไม่เน้นการทำนะคะเน้นว่าวันนี้สาธุจะทานกะเพราทะเลแล้วก็พริกชายทานไส้กรอกลูกวัวห่อด้วยเบคอนนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ที่สาธุด้วยเด้อนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ